เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง It End With Us ร่องรอยแห่งรักเราครับเป็นเรื่องราวของลิลลี่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเดินทางมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดร้านดอกไม้อยู่ที่บอสตันและที่นั่นเธอได้พบกับไรท์ศัลยแพทย์หนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของเธอจนทั้งสองคนเนี่ยตกหลุมรักกันครับทว่าในขณะที่ความรักกำลังหวานซึ้งในระยะทางความสัมพันธ์อดีตของทั้งคู่ก็ได้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งครับเมื่อแอดลาสคนรักเก่าของลิลลี่กลับมาส่งผลให้ลายและลิลลี่ตกอยู่ในความกระอักกระอ่วนท่ามกลางความสัมพันธ์และปมในอดีตของตัวเองครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทั้งคู่จะสามารถฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปได้หรือไม่ต้องไปติดตามในIt ends with us ร่องรอยแห่งรักเราครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอคุณทาง Sony Pictures Thailand นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ It ends with us ในครั้งนี้ครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบไม่ได้มีข้อดีข้อเสียแบ่งชัดเจนครับผมจะพูดไปเลยนะครับเป็นรีวิวสั้นๆถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับต้องเกริ่นกันนะครับว่า It ends with us เนี่ยมันสร้างจากนิยายขายดีในชื่อเดียวกันครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นข้อดีและข้อเสียในหนังเหมือนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยก่อนดูผมไม่รู้อะไรเลยครับดูแค่ตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าหนังน่าจะตับนะครับก็เลยดูนะฮะแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่ต้นเรื่องเนี่ยครับมันคือหนังรักที่แบบรักเลยโรแมนติกหวานซึ้งแซ่บๆมีการจะแบบตอกกันตลอดเวลาหนังแม่งขยันกันมากเลยนะครับหนังมันแบบเซลอะเป็นหนังที่โคตรแซ่บเลยตอนต้นเรื่องนะครับด้วยความที่ตัวละครของลิลลี่กับไรท์เนี่ยมีเคมีของคู่กัดอยู่ในช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยหนังมันจะจีบกันครับซึ่งมันจะมีความเป็นหนังรอมคอมแล้วก็อีโรติกนิดๆแต่ว่าไม่ได้โป้มากมายครับมีพยายามแบบหยอดเซ็กซี่เข้ามาซึ่งผมว่ามันก็เร้าอารมณ์ดีแต่ว่ามันไม่ดูแล้วแบบโป้ขนาดนั้นน่ะมันก็อยู่ในระดับที่กำลังเสิร์ฟเซอร์วิสได้พอดีครับพอหลังจากหนังมันปูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆพาคนดูเนี่ยเข้าไปในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันจะให้เราได้เห็นว่าทั้งคู่รักกันยังไงเทคแคร์กันยังไงแล้วมันจะค่อยๆวางระเบิดเวลาที่เป็นปมของความสัมพันธ์ไว้พร้อมกับปัญหาความสัมพันธ์ที่หนังเนี่ยมีการเปรยไปทั้งเรื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่พูดตรงๆว่าพวกเราทะเลาะกันเพราะอะไรอ่ะหนังมันจะมีการหยิบเอาเจ็บบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีการหยอดตลอดเวลาอยู่แล้วว่าทั้งคู่เนี่ยมันมีบางอย่างที่เก็บซ่อนกันไว้อยู่อ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครแอดลาสเข้ามานะฮะแล้วคอนฟลิกต์มันจะเข้มข้นขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะชิบหายในช่วงองค์3นะครับก็คือหนังเนี่ยครับมันมีไคลแม็กซ์ของมันอยู่กราฟของหนังช่วงแรกจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผสมกับแซ่บๆอ่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นดราม่านะครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมาพลิกล็อกประเด็นในช่วงไคลแม็กซ์ที่ผมบอกเลยว่าแม่งเข้มข้นแล้วก็เครียดมากๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับเวอร์นิ่งนะครับคือผมมาเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากๆนะครับผมแบบค่อนข้างจะต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวนะฮะมีความรู้สึกกับประเด็นเนี้ยในแบบปริมาณมากๆอ่ะมันสะเทือนใจครับซึ่ง It Ends With Us เนี่ยมันมีอะไรแบบนั้นครับแล้วมันทำให้ผมแบบใจสั่นเลยอ่ะตอนท้ายๆของเรื่องครับที่สถานการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเล่นกับประเด็นตรงนี้เนี่ยคือแบบผมแบบใจสั่นจนแบบยกขาขึ้นเก้าอี้อ่ะมันกระเลงมันแบบมันเครียดมันกดดันอ่ะซึ่งต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมว่ามันมีความ depend on experience ของแต่ละคนพอสมควรในหลายๆแง่นะครับคือตอนดูจบก็คุยกับพี่มินพี่เต้นะเสร็จดูหนังกับ Block Office นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ละพาร์ทอ่ะเขารู้สึกอย่างนี้แต่ละคนผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นหนังความสัมพันธ์นะครับถ้ามันมีบางจุดที่คลิกกับคุณบางจุดที่คุณอาจจะรีเลทกับมันอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะทำงานกับคุณครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องของการตัดสินใจก็ดีในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็ประเด็นของเรื่องก็ดีครับมันเป็นหนังที่ดีนะเว้ยภาพรวมอ่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่นะครับอย่างแรกก็คือผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเบสออนนิยายครับหนังเนี่ยมันน่าจะมีการเล่าจากนิยายเป๊ะๆน่าจะเกือบเป๊ะทุกอย่างอ่ะหนังประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งไอ้ความที่เบสออนนิยายนะครับช่วงแรกของหนังก่อนที่มันจะเข้าคอนฟลิกต์เข้มข้นเนี่ยมันยืดเยื้อครับมันจะมีแบบความจีบกันแบบนานๆเนิ่นๆยืดเข้าใจว่ามันเป็นการปูความสัมพันธ์ให้เราเนี่ยเชื่อถือในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อพอสมควรกับตรงนี้ไอ้โมเมนต์โรแมนติกอ่ะมันน่ารักดีครับแต่ว่ามันธรรมดาไปหน่อยภาพรวมอ่ะมันก็เลยแบบมีความนวยนั่นในช่วงแรกแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ครับเพราะหนังเนี่ย
ี่ยมันไม่เพียงแต่พาเราไปสำรวจความสัมพันธ์นะมันพาเราไปสำรวจแบบคนรอบตัวแม่ปมในอดีตของตัวละครทั้ง2ตัวเลยซึ่งตัวละครของลิลลี่เนี่ยจะถูกโฟกัสมากกว่าครับตัวละครของไลท์เนี่ยมันมีปมมันจะค่อยๆแฝงมาค่อยๆเล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีอ่ะไม่ได้แย่เพียงแค่ว่าเพซซิ่งช่วงแรกของหนังอ่ะมันมีความยืดเยื้อหน่วยหน้าอยู่มากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆคือช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายตอนมันขยี้ดราม่าแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมันมีบทสรุปที่เอาจริงๆมันค่อนข้างจะเจ็บปวดมากๆกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่แบบเคยผ่านความสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยมันมีความเจ็บปวดในจุดนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าในความเจ็บปวดนะครับมันก็มีการตั้งคำถามแล้วก็สะท้อนมุมมองให้กับคนดูได้อย่างน่าสนใจครับและผมก็คิดว่าการจบแบบนี้ของหนังเรื่องนี้เป็นการจบที่สวยมากๆและหลายๆอย่างมันดีเพนออนตัวผมเองที่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาในเรื่องของแบบครอบครัวและผมเข้าใจทุกตัวละครในหนังเรื่องนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆอ่ะผมจะลำใจนางเอกไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครลิลลี่กับไรอ่ะปัญหาแม่งคือมันไม่คุยกันเว้ยและอีแบบอีไรก็แม่งก็เป็นแบบลูกอีช่างตื้อแม่งหน้าตบชิบหายเลยซึ่งนั่นแหละครับแต่ละคนอ่ะมันมีเหตุผลของตัวเองที่มันจะเป็นแบบนั้นอ่ะซึ่งหนังก็มอบให้เรานะครับเขาอธิบายแหละแต่ว่าคุณจะอินหรือไม่อินเนี่ยมันก็ depend on you นะครับคือหนังเรื่องนี้แม่งใช้แบบ personal experience เยอะมากๆอ่ะแม่งต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเยอะพอสมควรที่จะอินกับมันได้ครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูแล้วอินไว้ผมว่านะถ้าคุณเป็นเด็กอะไรเงี้ยถ้าแบบคุณอยู่มัธยมประถมแล้วมาดูมึงไม่อินหรอครับคือแบบมันอินยากอ่ะที่จะแบบเชื่อถืออะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคล่ะถ้าคุณมองในมุมมองของคนที่ไม่เคยอินรีเลชั่นชิพเลยอ่ะคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่งแบบไม่เมคเซนส์เลยว่ะแต่ว่าถ้าคุณเคยอินรีเลชั่นชิพมาก่อนอ่ะไม่ว่าจะกับใครกับเพศไหนกับอะไรก็ตามช่วงไหนก็ตามผมว่ามันมีบางอย่างที่มันเรเลทกับคุณแน่นอนนะครับกับหนังเรื่องนี้นะฮะอีกจุดที่ผมว่า In With Us เนี่ยทำไม่ดีนะครับก็คือดนตรีประกอบนะครับหนังแม่งใช้เพลงมีเนื้อกับทั้งเรื่องเลยเว้ยเหมือนต้องการขายเพลงนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะฮะมันสามารถขยี้อารมณ์ได้ในหลายช่วงนะฮะแล้วเพลงมันเพาะนะครับก็เลยแบบไอช่วงที่มันน่าเบื่อเพลงมันก็มาทดแทนแล้วก็ทำให้มันเพลินๆได้นะครับแต่ว่าจุดที่ผมว่าแม่งอีโรติกมากก็คือไอพวกเลิฟซีนอ่ะหนังมันจะมีการใช้เพลงแบบถ้าคุณคือหนังอีโรติกอะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เสียวซ่านดีนะครับก็เป็นหนังที่แบบดูแล้วเราก็แบบใจวิวนะใจไม่ดีเลยอ่ะครับโอ้มันเสียวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโมเมนต์นั้นอยู่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่านักแสดงนำทั้ง3คนนะครับทั้งคนที่เล่นเป็นลิลลี่นะครับไลแล้วก็แอดลาสทุกคนมีเสน่ห์ครับคือตัวละครของลิลลี่ผมว่าเขาก็น่าจะมีอายุอยู่พอสมควรแต่ว่าหนังนี้ยังสามารถดึงเสน่ห์ของเขาออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมครับมันเป็นการแสดงที่แบบเด็ดขาดอ่ะแล้วเขาสามารถเล่นได้แบบเซ็กซี่โดยไม่ต้องโป้ครับมันผ่านแบบแววตาท่าทางทุกอย่างอ่ะมันทำให้ตัวละครเนี้ยดูมีเสน่ห์มากๆในแบบของมันได้นะครับส่วนตัวละครของไลท์ก็แบบพ่อหนุ่มแซ่บมากๆนะครับศัลยแพทย์เฮียอะไรแบบแซ่บขนาดนี้นะฮะถ้าใครชอบประมาณนี้ก็เสียแน่นอนนะครับส่วนแอดลาสก็เป็นแบบพ่อหนุ่มไนท์สกายเป็นเชฟด้วยนะครับคือแบบอุดมคติสัตว์นะครับคือเอาจริงๆก็เข้าใจได้เพราะตัวละครแต่ละตัวมันนิยายเนาะมันก็จะมีความแบบอุดมคตินิดนึงอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็มีการใส่ความเป็นคนให้ตัวละครพวกนี้ได้อย่างพอดีคำนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของ It and With Us นะฮะร่องรอยแห่งรักเรานะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย It Ends With Us เป็นหนังที่เริ่มต้นฉาบหน้าด้วยโรแมนติกที่มันแบบเสียวซ่านนะฮะก่อนที่มันเนี่ยจะค่อยๆกดคนดูลงสู่ความสัมพันธ์ที่ตั้งระเบิดเวลาเอาไว้ได้อย่างชาญฉลาดครับและในช่วงท้ายมันก็สามารถหยิบระเบิดเวลาตรงนั้นเนี่ยมาขยี้และก็บีบดราม่าได้อย่างน่าสนใจครับตัวหนังเนี่ยมีการตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ได้ดีครับแล้วก็มีการพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวมีการพูดถึงปมในอดีตของแต่ละคนที่มันแบบค่อนข้างจะเจ็บพอสมควรกับคนที่เคยผ่านเรื่องพวกนี้มานะครับและก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถสะท้อนภาพของเหมือนชื่อเรื่องเลยเว้ยร่องรอยแห่งรักเราอะได้อย่างสวยงามครับผมรู้สึกว่าตอนจบอ่ะมันเจ็บปวดนะเว้ยแต่ว่ามันก็มีความงดงามแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ในแบบของมันนะครับเอาจริงๆผมว่าหนังเรื่องนี้คนจะอินไม่อินน่ะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนล้วนๆเลยครับถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ร่วมกับอะไรแบบนี้มาผมว่าคุณน่าจะอินครับแต่ว่าถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยหนังอาจจะธรรมดาสำหรับคุณครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณกำลังอยากหาหนังรักสักเรื่องดูนะฮะก็ดูได้ครับหนังมีความแซ่บซ่านแต่ว่าก็มีดราม่าที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูอ่ะก็มาดูนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยโชว์ของแล้วก็อวดเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะครับดังนั้นมาดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายครับถ้าคุณกำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากดูหนังที่แบบความสัมพันธ์นะหนังชีวิตหนังที่อยากเห็นมุมมองของความสัมพันธ์จากผู้เล่านะผู้กำกับนะครับก็มาดูได้ครับสำหรับ It and With Us นะครับ7เต็ม10จากทางเราครับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย It and With Us
ร่องรอยแห่งรักเราฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับไบร์ท